เรื่องของปัญหาลิงลพบุรีกลับมาเป็นประเด็นอีกครั้งหนึ่งนะคะเพราะว่าเห็นว่าล่าสุดเนี่ยเดี๋ยววันที่7นะคะกุมภาพันธ์นี้ก็ใกล้และอีกไม่กี่วันก็จะมีการลงนามกับทางจังหวัดเพื่อที่จะหาทางแก้ไขปัญหาสำหรับเรื่องของลิงนะคะทีนี้ถามก่อนปัญหาเรื่องของลิงลพบุรียืดเยื้อมายาวนานคุยกันมาเป็น10 ปีนะคะตอนนี้เนี่ยปัญหาจริงๆของมันคืออะไรแล้วแนวโน้มลิงที่อยู่ในพื้นที่เนี่ยมีมากน้อยขนาดไหนยังไงคะปัญหาจริงก็คือเยอะเกินไปค่ะเยอะเกินไปแล้วพอล้นแล้วก็ไปสร้างความเสียหายสร้างความเสียหายให้ประชาชนให้ทรัพย์สินที่สำคัญก็ไปกระทบกระเทือนต่อการดำรงชีวิตประจำวันของพี่น้องประชาชนที่อยู่ในเมืองนั่นแหละค่ะครับหรือแม้แต่เรื่องของการท่องเที่ยวด้วยก็กระทบด้วยซึ่งก็คงทราบกันดีแล้วลพบุรีเป็นเมืองลิงแต่ว่าก็อย่างที่บอกครับมันก็จะเพิ่มขึ้นณวันนี้จะมีอยู่ประมาณ6พื้นที่ด้วยกันที่มีลิงที่เมืองลพบุรีนะฮะก็มีที่อำเภอเมืองอำเภอเมืองนี่เยอะหน่อยประมาณสัก 5,000 แล้วก็ที่ท่าวุ้งที่หนองม่วงที่ชัยบาดาลที่บ้านหมี่ที่พัฒนานิคมแต่ว่าที่หลักๆที่มีปัญหาเยอะก็คือในเมืองก็คือที่เมืองอำเภอเมืองแล้วก็ในเมืองจะมีอยู่2ส่วนในการส่วนที่ที่เป็นพื้นที่กลางเมืองนะครับแล้วก็พื้นที่ที่ไปอยู่บริเวณวัดตรงวัดพระบาทน้ำพุนะฮะค่ะเมื่อรวมแล้วเนี่ยทั้งหมดเนี่ยก็เกือบ10,000 ตัวประมาณ9,000 กว่าตัว9,000กว่าตัวที่อยู่ในพื้นที่ลพบุรีแยกออกไปตามอำเภอต่างๆแต่ว่าที่เป็นปัญหาแล้วก็น่าจะหนักใจก็คือที่อำเภอเมืองทีนี้เนี่ยที่ผ่านมาเราหาทางออกกันยังไงมันมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นเรื่อยๆทุกๆปีเลยเหรอคะถ้าเราไม่คุมหรอกมันก็จะเพิ่มขึ้นถึงแม้ว่าเราจะทำหมันไปได้ประมาณตอนนี้ตัวเลขล่าสุดเนี่ย 4,600 ตัวที่ทำหมันแต่ว่าเขาก็ยังอยู่ไม่ใช่ทำหมันแล้วเขาไม่ได้อยู่เขาก็ยังอยู่เพียงแต่ว่าอัตราการขยายพันธุ์ก็ลดลงแต่ก็ยังมีก็มีการขยายพันธุ์อยู่แต่ว่าก็น้อยกว่าเดิมนะแต่ทีนี้ปัญหาคือไอ้ที่มันเยอะอยู่แล้วเนี่ยจะทำยังไงจะแก้ยังไงอันนี้คือปัญหาเพราะฉะนั้นเนี่ยวันนี้ก็คงจะต้องมาคุยกันแล้วว่าจังหวัดลพบุรีจะร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดเนี่ยเอาจริงเอาจังกับการแก้ปัญหาตรงนี้อย่างไรเพราะว่าตรงนี้มันคงต้องให้หลายหน่วยงานร่วมกันถึงแม้แล้วว่าลิงจะเป็นสัตว์ป่าคุ้มครองตามพรบ.คุ้มครองสัตว์ป่าก็ตามนะเพียงแต่ว่าการทำงานเนี่ยคงต้องร่วมกันหลายฝ่ายเพราะว่าทั่วประเทศเนี่ยมีพื้นที่ที่มีปัญหาเรื่องลิงเนี่ย52 พื้นที่นะค่ะไม่ใช่น้อยแล้วก็ทางกรมอุทยานเองก็คงไม่สามารถที่จะไปตั้งงบประมาณนะครับแม้แต่ปีนี้เรายังงบประมาณเรายังไม่ได้รับการจัดสรรเรื่องการทำหมันลิงนะด้วยซ้ำในปี67ก็กำลังจะขอเพิ่มเติมอยู่เพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็ต้องคงเป็นความร่วมมือของท้องถิ่นและจังหวัดร่วมกับกรมอุทยานภายใต้อำนาจหน้าที่ที่แต่ละฝ่ายมีอยู่เพราะถ้าจังหวัดพร้อมทางท้องถิ่นพร้อมไม่ว่าจะเป็นอบจ.เทศบาลเราก็จะต้องมาคุยกันว่าเราจะร่วมมือกันยังไงตั้งแต่เรื่องของการใช้งบประมาณเข้ามาช่วยแก้ไขปัญหาใช้กลไกของเจ้าหน้าที่ที่มาช่วยกันทำงานนะครับที่สำคัญที่สุดเนี่ยมันจะต้องมีการวางแผนทุกขั้นตอนตั้งแต่ว่าเราจะนำลิงที่เขาอยู่เกินตรงนี้ออกจากพื้นที่ไปจำนวนเท่าไหร่และควรจะต้องเหลือไว้เท่าไหร่เอาไปไว้ที่ไหนก็คือเอาไปไว้ในพื้นที่ที่ดีเราจัดทำเป็นกรงที่เป็นกรงที่ได้มาตรฐานแล้วก็ให้เขาอยู่ในกรงแล้วก็เลี้ยงเขาให้ดีนะครับโดยให้เขาอยู่ธรรมชาติให้น้อยที่สุดที่ไม่ให้เกิดปัญหานะครับในระหว่างนั้นก็ทำหมันไปเรื่อยๆทำหมันไปเรื่อยๆให้อัตราการเพิ่มของเขาน้อยลงน้อยลงไปเรื่อยๆอันนี้คือวิธีการแก้ปัญหาแต่ว่าต้องมีงบประมาณนะต้องมีเจ้าหน้าที่ไปช่วยกันงบประมาณในการทำหมันงบประมาณในการทำรู้ทำกรงที่เป็นกรงที่สามารถจุลิงเขาได้เยอะๆแล้วก็งบประมาณในการที่จะต้องหาอาหารไปเลี้ยงเขาที่อยู่ในกรงนี่ครับงบประมาณตัวนี้นี่คือต้องหมายความว่าจะต้องรวมกันหลายๆส่วนไม่ใช่แค่กรมอุทยานอย่างเดียวอย่างนี้หรอคะถูกต้องครับทางจังหวัดคือตอนนี้วันนี้กรมอุทยานก็จะช่วยในเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของสัตวแพทย์เรื่องการทำหมันนะฮะเห็นแต่ว่างบประมาณเนี่ยถ้ารับการสนับสนุนจากจังหวัดหรือท้องถิ่น
ซึ่งหลังจากเรา MOU กันแล้วเนี่ยมันก็จะทำให้ทางท้องถิ่นซึ่งเคยมีข้อจำกัดในเรื่องการเบิกจ่ายก็สามารถเบิกจ่ายได้นะครับก็คือสามารถตั้งงบเกี่ยวข้องกับลิงถูกต้องถูกต้องครับแล้วตอนนี้เรากำลังมองถึงเรื่องของการมอบอำนาจซึ่งตอนนี้อยู่ระหว่างการร่างประกาศเพื่อที่จะมอบอำนาจให้ท้องถิ่นเนี่ยได้มีอำนาจตามพรบสงวนและคุ้มครองสัตว์ป่าในการที่จะมาใช้งบประมาณในการทำแผนเรื่องของการแก้ไขปัญหาเรื่องลิงได้ด้วยเขาจะได้เบิกจ่ายได้ในเรื่องของการทำกรงซึ่งกรงยางก็มีแบบมาตรฐานอยู่แล้วนะครับมีแบบตัวอย่างอยู่แล้วแล้วก็เบิกค่าใช้จ่ายในเรื่องของค่าอาหารที่จะต้องเลี้ยงเขาเนี่ยหรือถ้าไม่มีค่าอาหารเพียงพออาจจะต้องมีกองทุนที่เป็นอาหารลิงซึ่งประชาชนหรือผู้ประกอบการหรือทุกฝ่ายที่อยู่ในจังหวัดน่ะก็ต้องอาจจะต้องกลับมาช่วยกันแล้วก็ทำเป็นกองทุนอาหารลิงแล้วก็เลี้ยงเขาที่อยู่ในกรงค่ะค่ะทีนี้ท่านอธิบดีคะในส่วนของงบประมาณเนี่ยค่ะปี67เนี่ยก็ผ่านไปแล้วแล้วก็ทราบมาว่าทางรัฐบาลเองเนี่ยก็กำลังจัดเตรียมแผนงบประมาณของปี68แล้วด้วยในส่วนนี้เนี่ยจะสามารถเอางบเข้าไปแทรกหรือว่าไปขอได้ในงบปีไหนคะ67ทันไหมหรือว่าต้องเอาไปไว้ใน68 67นี่งบในส่วนของเราไม่มีแล้วแล้วก็ไม่ได้แล้วด้วยใช่ไหมคะใช่ฮะเพราะว่าในกรอบที่เราได้รับมานะวันนี้เราก็เห็นแล้วว่ามันไม่มีค่ะแต่68เราก็พยายามตั้งไว้นะครับแต่ที่ตั้งไว้ก็ไม่สามารถแก้ไขปัญหาได้หมดทุกที่หรอกฮะเพราะว่าแทนที่จะรองบประมาณจากงบประมาณกลางซึ่งจะต้องใช้เยอะมากในการที่จะต้องไปสามารถครอบคลุมที่สู้ท้องถิ่นซึ่งเชื่อว่าท้องถิ่นก็น่าจะมีสามารถที่จะเจตใจเงินของท้องถิ่นเนี่ยเอามาใช้ประโยชน์ได้เพราะการใช้จ่ายของเงินท้องถิ่นเนี่ยก็เอามาช่วยแก้ไขปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนนั่นแหละค่ะซึ่งจริงๆเนี่ยในพื้นที่จังหวัดลพบุรีอ่ะก็มีการใช้งบของทางจังหวัดสร้างกรงลิงไปแล้วแล้วก็ตอนนี้มอบหมายให้ทางเทศบาลมาดูแลนะคะแต่ทำไมไม่สามารถที่จะย้ายลิงเข้าไปในกรงได้ตรงนี้มีปัญหาหรืออุปสรรคอะไรยังไงหรอคะก็ทราบว่ากรงยังไม่สมบูรณ์นะครับแล้วก็อาจจะต้องมีการไปซ่อมแซมนะครับแล้วก็ปรับให้เป็นกรงที่สามารถควบคุมลิงเขาได้จริงนะซึ่งเราก็มีต้นแบบของเราอยู่แล้วนะครับซึ่งมันก็จะมีลักษณะของกรงที่ทำให้ลิงไม่สามารถออกมาได้นะตอนนี้กรงที่มีอยู่เนี่ยน่าจะเป็นกรงที่สร้างไว้เดิมเนี่ยซึ่งอาจจะต้องมีการปรับปรุงเพราะว่าทรุดโทรมไปก็คงจะต้องปรับปรุงตรงนี้ด้วยซึ่งอันนี้เป็นหนึ่งวิธีแก้ปัญหาแล้วก็มองว่าน่าจะเป็นทางออกเหมือนกันใช่ไหมคะแต่ทีนี้เนี่ยการเคลื่อนย้ายมันจะผิดกฎหมายยังไงหรือเปล่าครับเพราะว่าลิงเห็นบอกว่าจริงไม่ผิดครับไม่ผิดนะเพราะดำเนินการโดยเจ้าหน้าที่กรมอุทยานและเราก็จะมอบอำนาจให้กับเจ้าที่ท้องถิ่นให้มาเป็นผู้ช่วยด้วยแต่ถ้าย้ายไปที่อื่นแต่ถ้าย้ายไปที่อื่นผิดไหมคะไม่ผิดหรอกครับไม่ผิดเพราะอุทยานมอบอำนาจใช่ครับเพียงแต่ว่าที่มีอยู่เดิมเพียงพอไหมหรือจะหาที่ใหม่เดี๋ยวเราก็จะต้องไปหาดูว่ามีที่เป็นที่สาธารณประโยชน์หรือที่อะไรที่เป็นที่ดินของรัฐที่สามารถจะสร้างกรงได้เราก็ไปสร้างกรงแล้วก็จับเข้าไปแล้วก็ค่อยขนย้ายไปทีนี้ทางจังหวัดถ้างบประมาณที่ทางจังหวัดจะต้องร่วมใน MOU นี้ต้องใช้งบเยอะไหมคะอันนี้คงต้องไปคุยในรายละเอียดกันว่าเราจะทำยังไงเพียงแต่ว่าใน MOU เนี่ยที่เราเซ็นเนี่ยเพื่อเป็นการตัดข้อจำกัดทั้งหมดที่จะทำให้ทุกฝ่ายเนี่ยมาทำงานร่วมกันนะซึ่งทางท้องถิ่นในจังหวัดเองเนี่ยเขาก็มีอำนาจตามพรบสาธารณสุขพรบรักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของบ้านเมืองอยู่ละเพียงแต่ว่าเราเพิ่มเติมในเรื่องของพรบสงวนคุ้มครองสัตว์ป่าขึ้นไปเข้าไปมันก็จะได้ทำงานได้ครอบคลุมในทุกกฎหมายนะมองว่ามันจะสามารถแก้ปัญหาได้ไหมคะเพราะว่าหลายคนก็รอคอยคุยกันมาเป็น10ปีแล้วสำหรับเรื่องนี้คือแต่เดิมเนี่ย อาจจะยังไม่ได้เข้าใจกันตรงแล้วก็อาจจะไม่ได้คุยกันชัดเจนแล้วก็ความร่วมไม้ร่วมมือเนี่ยอาจจะยังไม่มีกันหมายความว่าแต่ละฝ่ายก็อาจจะบอกทำไมไม่ใช่หน้าที่ของอุทยานเขาก็เลยไม่ทำไมอุทยานบอกไม่มีตังค์อ้าวแล้วท้องถิ่นจะทำอะไรคือต่างฝ่ายต่างก็อยู่ในกรอบของตัวเองแต่ณวันนี้จะสำเร็จได้ทุกฝ่ายร่วมมือกัน
นะครับตอนนี้เราเริ่มทำละหลายที่ละเพชรบุรีก็เริ่มขนย้ายละนะครับก็เข้าใจตรงกันว่าใช้วิธีแบบนี้ค่อยๆขนไปนะครับมีเงินเข้ามาช่วยกันค่ะทีนี้เมื่ออาทิตย์ที่ผ่านมาผมก็ไปลงนามกับเทศบาลหัวหินได้เช่นกันเขาก็มีเงินงบประมาณเขาก็มีรายได้เขาก็สามารถนำรายได้ตรงนี้เอามาทำกองซึ่งตรงนี้ก็ไปมองตรงที่เขาหินเล็กไฟกำลังที่จะทำปรับปรุงกองงบให้กลายเป็นกองลิงก็กำลังคุยกันอยู่นะครับก็เนี่ยทุกฝ่ายดูว่ามีเงินมีค่าใช้จ่ายมีงบประมาณมีอะไรก็มาช่วยกันค่ะทีนี้ท่านอธิบดีคะจากแผนเนี่ยมันจะมีจากที่ฟังก็จะมีแผนเฉพาะหน้าก็คือลิงจำนวนหนึ่งเอาไปใส่กรงไว้แล้วก็ทำหมันลิงที่ยังอยู่ในตามธรรมชาติหากดำเนินการได้ตามแผนที่วางเอาไว้เช่นนี้เนี่ยค่ะนานแค่ไหนคะกว่าที่จะสามารถควบคุมจำนวนลิงการแพร่พันธุ์หรือว่าทำให้สถานการณ์มันดีขึ้นกว่าปัญหาที่ถ้าเรามีงบนะถ้าเรามีงบเราทำกรงได้ใหญ่เราก็สามารถเคลื่อนย้ายได้เร็วนะครับมีงบในการงบประมาณในการทำหมันได้เราก็ทำหมันได้เร็วนะครับอันนี้ขึ้นอยู่กับงบประมาณเลยขึ้นอยู่งบประมาณซึ่งก็ผมว่ามันก็คงต้องใช้ระยะเวลาแต่ว่ามันก็จะลดลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆผมว่าอย่างน้อย6เดือนก็เห็นผลนะ6เดือนภายใน1ปีนี่ผมว่าก็ยิ่งถ้ามีงบประมาณมาว่าถ้างบประมาณเราสามารถสร้างกรงได้อย่างสมบูรณ์เนี่ยมันไปได้นะเพราะฉะนั้นมันก็จะอยู่ในธรรมชาติของมันเนี่ยน้อยลงน้อยลงน้อยลงเรื่อยๆแล้วก็สร้างความเสียหายให้น้อยลงแต่ว่าก็ต้องคุยกันว่าเราจะเหลือไว้เท่าไหร่นะครับบางทีเราก็ไม่อยากให้สูญเสียอัตลักษณ์ของความเป็นเอกลักษณ์ของจังหวัดไปนะไม่ใช่บอกว่าเอาลิงไปหมดเลยอะไรอย่างนี้ก็ต้องรับฟังความคิดเห็นกันก่อนงั้นมองแล้วถ้าฟังแบบนี้เนี่ยอุปสรรคก็คืออาจจะเป็นเรื่องของงบประมาณที่นอกจากจะเรื่องของการทำกรงแล้วก็อาจจะเป็นอุปสรรคเรื่องของการทำหมันลิงด้วยซึ่งเมื่อสักครู่เนี่ยได้ยินว่าตัวเลขเนี่ยสามารถทำหมันลิงได้อยู่ที่ประมาณ 4,000 ตัวซึ่งยังไม่ถึงครึ่งด้วยซ้ำของลิงที่มีอยู่ในจังหวัดลพบุรีใช่ครับถ้าเราจะจำกัดการแพร่พันธุ์ของลิงทั้งหมดเราต้องทำกี่เปอร์เซ็นต์คะก็ต้องคุยกับนักวิชาการของประชากรลิงจริงว่าเราจะเหลือไว้เท่าไหร่และที่เหลือไว้เนี่ยควรจะต้องมีสัดส่วนเปอร์เซ็นต์ของลิงที่ไม่ต้องทำหมันเท่าไหร่เพื่อให้มันเป็นธรรมชาติของมันที่มีตัวเลขที่ขึ้นมาโดยไม่เกิดผลกระทบแต่เดี๋ยวต้องคุยกับนักวิชาการดูนะครับมันก็จะมีตัวเลขค่ะแต่ละตัวเวลาทำหมันนี่เยอะไหมคะค่าใช้จ่ายเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,000 บาท 1,000 การทำหมันเนี่ยมันเป็นการทำหมันสดก็คือสมัยก่อนเราจะใช้เหมือนกับเป็นยิงฮอร์โมนฉีดฮอร์โมนซึ่งมันก็จะหมดอายุไปตามกาลเวลาแต่ว่าถ้าเราไปทำมันผ่าแบบเหมือนผ่าตัดเล็กเลยอันนี้จะใช้ได้ดีแล้วก็ได้ทั้งตัวหมีและตัวผู้แต่ไอ้วิธีไอ้ตอนที่ยากเนี่ยคือต้องยิงยาแล้วก็จับเขามาแล้วก็มาผ่าตัดทำมันนะครับมันเฉลี่ยแล้วประมาณ 1,000 บาทค่ะโอ้ก็งานใหญ่เหมือนกันนะฟังแบบนี้เนี่ยก็กว่าจะจับลิงแต่ละตัวได้ก็ไม่ใช่แต่ว่าเดี๋ยวนี้แต่แรกของเราก็คล่องกันเยอะก็ทำไวอยู่วันอยู่ไวอยู่นะครับตัวนึงเนี่ยใช้เวลาไม่กี่นาทีฮะไม่กี่นาทีไม่ถึง20นาทีประมาณค่ะแต่ว่าจะได้เห็นผลสัมฤทธิ์เนี่ยใช้เวลาประมาณ6เดือนนี้ต้องทำแบบหน้ากระดานทั้งระนาบเลยถูกต้องมีกรงพร้อมในระหว่างนั้นก็ทำหมันไปด้วยนะแล้วก็จับเข้ากรงนะครับแล้วก็หาอาหารมาเลี้ยงเขาเดี๋ยวนี้แหละก็ต้องไปกำหนดแผนว่าแต่ละขั้นตอนเนี่ยจะดำเนินการอย่างไรใช้งบประมาณเท่าไหร่ใครจะเป็นผู้ออกงบประมาณในส่วนนี้ค่ะจะหางบประมาณมาจากไหนนี่แหละครับทีนี้ท่านอธิบดีคะ7กุมภาที่ว่าจะมีการลงนาม MOU แก้ปัญหาเนื้อหาสาระใน MOU นี่จะเป็นประการไหนบ้างคะก็ในเนื้อหานี่ก็จะเป็นการลงนามร่วมระหว่างจังหวัดนะครับแล้วก็เทศบาลเมืองลพบุรีแล้วก็กรมอุทยานก็ว่าด้วยเรื่องของความร่วมมือในการแก้ไขปัญหาภายใต้กรอบกฎหมายที่ผมเล่าให้ฟังแหละทั้งพรบสงวนคลองสัตว์ป่าทั้งพรบตรงว่ารักษาความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยพรบสาธารณสุขนะครับก็เป็นการทำงานในลักษณะที่ว่าในแผนที่เราคุยกันทั้งหมดเนี่ยทุกหน่วยงานจะไม่มีข้อจำกัดในเรื่องข้อกฎหมายซึ่งเมื่อใน MOU นี้ออกมาแล้วเนี่ยแต่ละหน่วยงานก็สามารถนำ MOU ตรงนี้ไปเป็นเขาเรียกไปเป็นหลักฐานสำคัญในการที่จะทำกิจกรรมหรือออกแผนงาน
ได้ง่ายขึ้นซึ่งที่ผ่านมาเราไม่มีกระบวนการแบบนี้หรอคะก็คือต่างคนต่างทำถูกต้องไหมคะเราไม่มีการลงนาม MOU ก็เลยทำให้แต่ละคนไม่กล้าทำเอ๊ะเดี๋ยวทำแล้วจะผิดกฎหมายหรือเปล่าอย่างนี้หรืออย่างนั้นหรือเปล่าคะคือเมื่อก่อนก็คงจะไอ้นู่นทำสิคนนี้ทำสิคนนู้นทำสิแต่เลยไม่รู้ว่าใครทำ อันนี้ก็ MOU จับไม้จับมือบูรณาการร่วมกันแล้วทุกอย่างต้องร่วมมือกันครับ หลายพื้นที่เนี่ยที่เกิดขึ้นได้ก็เพราะเขาร่วมมือเขาเริ่มคุยกันแล้วว่าไม่ได้แล้วทุกคนต้องช่วยกันแล้วแม้แต่ประชาชนที่อยู่ในจังหวัดเอง ก็ต้องช่วยกันสมมติว่าถ้าท้องถิ่นขาดงบประมาณตรงนี้ขาดงบประมาณเรื่องอาหารก็ต้องมาช่วยกันไม่งั้นมันก็จะกลายเป็นปัญหาเนาะเพราะว่าตอนนี้เนี่ยเห็นบอกว่าตามบรรดาย่านใจกลางเมืองแทนที่จะเป็นย่านเศรษฐกิจตอนนี้ก็เงียบเหงาซบเซาใช่ครับก็ขนาดจะเป็นเมืองร้างแล้วนะคะถูกต้องเหมือนกับพระปรางสามยอดใช่ไหมที่ลพบุรีค่ะกลายเป็นว่าคนก็ไม่กล้าเดินลงไปเที่ยวก็ดีจะขับรถผ่านดูบางทีขับรถผ่านยังกระโดดขึ้นรถไปดึงใบปัดน้ำฝนไปให้เลยดึงขอบยางนั่นเนี่ยมันก็ทำให้สูญเสียการท่องเที่ยวแล้วก็ร้านค้าอะไรต่างๆจากนั้นก็ปิดไปหมดตึกของตึกแถวก็ล้างไปหมดค่ะค่ะเราก็น่าเสียดายก็มันขนาดไม่เสียโอกาสเห็นตามคลิปเนี่ยอย่างยูทูบเบอร์ตอนนี้เนี่ยที่กำลังจะดึงมาเป็นพรีเซนเตอร์ให้กับทางกรมอุทยานนะคะพี่จองกับคันแรกเขาก็โดนลิงลพบุรีหยุมหัวมาแล้วนะคะท่านอธิบดีเอ้ล่าสุดติดต่อเข้ามาหรือยังคะความคืบหน้าสำหรับเรื่องนี้คุยกันอยู่ก็ณวันนี้ก็ทำงานร่วมกันแต่ว่าเราจะไม่ใช้คำว่าพรีเซนเตอร์ใช่ว่าเอาเป็นว่าเป็นการทำงานร่วมกันดีกว่าเพราะว่าเราก็ไม่คืออยากให้น้องจองคันแรกเขาสบายเราก็สบายๆเพราะว่าเข้าใจว่าการทำคอนเทนต์หรืออะไรต่างๆเนี่ยที่เป็นสื่อโซเชียลเนี่ยเขาจะระมัดระวังเรื่องของอะไรการผูกมัดหรืออะไรต่างๆแล้วไม่อยากให้ภาพเขาไปติดกับอะไรค่ะซึ่งตรงนี้เราก็ทำงานกันสบายๆทั้งคู่แล้วก็ยังนัดไม่เจอคือนัดหมายไม่ว่างว่างไม่ตรงสักทีแต่ว่าที่เท่าที่คุยเนี่ยหลังวันที่14เนี่ยคงได้เจอกันแน่ค่ะโอ้นะน่าจะมีสัก EP นึงนะคะท่านอธิบดีและพี่จองและค่ะแลนเอ๊ะถามหน่อยค่ะอย่างลิงที่ทำหมันที่ลพบุรีนี่เขาพอเราทำเสร็จแล้วเราจะมีการทำสัญลักษณ์ด้วยใช่ไหมคะนี่ใช่ครับใช่เห็นว่าไปทำเป็นสัญลักษณ์ทำเป็นสัตว์ถ้าต่อให้เขาออกนอกพื้นที่ลพบุรีไปเราก็จะรู้ว่าเป็นลิงลพบุรีเลยใช่ไหมคะใช่ครับใช่ครับมันก็สะดวกสำหรับเราด้วยว่าตัวนี้ทำหมันแล้วตัวนี้ทำหมันหรือยังเห็นคนก็แอบแซวกันบอกว่าขึ้นรถไฟหนีไปต่างจังหวัดคนดูรอยสักอะไรต่างๆก็จะรู้เลยว่าเป็นลิงลพบุรีให้โทรกลับไปรับเราลองมาหลายอย่างนะแม้แต่จับไปอยู่ในเกาะบางทีก็ว่ายน้ำกลับก็มีโอ้ค่ะโอ้ทางใต้แล้วเราเคยทดลองแล้วมีการทดลองกันอยู่เขากลับถูกได้ยังไงคะเนี่ยฉลาดมากนะคะก็ลิงก็ว่ายน้ำได้ลิงว่ายน้ำได้แต่ตอนนี้ปัญหาคือว่าการไปปล่อยเขาแบบธรรมชาติเนี่ยก็ต้องดูด้วยว่าเขาอยู่ได้ตามธรรมชาติจริงหรือเปล่าบางทีปล่อยไปแล้วเขาก็เอาชีวิตไม่รอดก็มีนะไม่รู้มีอาหารน้ำเพียงพอหรือเปล่าค่ะแล้ววิธีที่ดีสุดเอามาไว้ในกรงดีกว่าแล้วก็เลี้ยงเขาเลี้ยงเขาค่ะครับนะคะแล้วก็ควบคุมไม่เขาออกลูกออกหลานอันนี้น่าจะเป็นแนวทางในการแก้ไขปัญหาระยะยาวที่ดีที่สุดนะคะเอ๊ะอย่างจังหวัดอื่นๆใช้โมเดลแบบนี้เขาประสบรูปแบบเดียวกันประสบความสำเร็จไหมคะก็คือเริ่มทำแล้วแล้วที่เพชรบุรีที่เขาวังก็เริ่มจับแล้วนะฮะผลไปได้ประมาณสัก500ตัวแล้วตอนนี้กรงที่สร้างไว้ที่สถานีพ่อเลี้ยงห้วยสายที่ทางภาคเอกชนเข้ามาช่วยสร้างให้แต่นี้ก็จับมาได้ประมาณสักโอ้หลายร้อยตัวแล้วค่ะทีนี้เราก็ต้องหาเงินมาหาคนมาทำกรงเพิ่มอย่างลพบุรีแล้วก็หาค่าใช้จ่ายมาเป็นค่าอาหารเพิ่มค่ะอย่างที่ลพบุรีอย่างที่เพชรบุรียังมีพื้นที่อื่นๆอีกไหมคะที่มีปัญหาก็โอ้โหหลายพื้นที่ครับเยอะฮะประจวบก็มีนะที่เขาที่เขาช่องกระจกนะค่ะแล้วชลบุรีก็มีแถวบางแสนนะฮะเขาสามมุกเนี้ยเขาสามมุกนะครับคือทุกที่ที่มีลิงเนี่ยส่วนใหญ่จะประสบปัญหาแบบนี้หมดเพราะว่าพอล่วงเลยไปเนี่ยเขาก็เยอะขึ้นแล้วบางทีประชาชนก็ให้อาหารเขาด้วยเพราะให้อาหารการกินดีก็แพร่พันธุ์เร็วก็เข้ามาในชุมชนบางทีก็ยังมีกิจกรรมก็ซึ่งเขามองว่าเหมือนก็เป็นประเพณีเลี้ยงลิงอย่างเงี้ย
นะโต๊ะจีนลิงบางทีก็ยังมีกันอยู่นะครับมันก็เลยทำให้มันมากกว่าเดิมก็ต้องเอาพอดีครับพอดีก็ต้องหลายส่วนด้วยนะคะในส่วนของคนที่เป็นอย่างประชาชนทั่วไปก็ต้องดูเรื่องของการให้อาหารเขาด้วยนะคะใช่ครับใช่ครับได้ค่ะวันนี้ขอบพระคุณมากเลยนะคะครับยินดีครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ